กลับมาพบกันในเบรกที่2ของ Tutor Channel นะคะวันนี้เราจะเรียนวิชาภาษาไทยแล้วก็สังคมค่ะเมื่อเบรกเมื่อกี้เราเรียนนะคะภาษาไทยแล้วก็สังคมไปแล้วส่วนหนึ่งเดี๋ยวเราจะกลับมาเรียนภาษาไทยแล้วก็สังคมส่วนที่2ต่อไปค่ะแล้วก็เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมพอดีนะคะเบรกแรกเราให้น้องๆเนี่ยแต่งตัวเป็นชุดนักเรียนมาเต็มฟอร์มเลยแต่ว่าเบรกนี้เราจะให้น้องๆเนี่ยแต่งตัวนะคะแบบเป็น private เลยค่ะแล้วเราก็ได้ตัวแทนจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยมานั่งอยู่เป็นเพื่อนครูแล้วตอนนี้ขอเชิญค่ะปรบมือต้อนรับสักหน่อยดีไหมฮะแม้รู้สึกว่าเสียงนี่อาจจะแบบว่าน้อยไปนิดนึงนะแนะนำตัวค่ะให้กับท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็เพื่อนๆทางบ้านค่ะชื่อการนะครับน้องการชื่อจริงว่าอะไรกิตการครับเราจะเริ่มที่ข้อ23ค่ะขณะที่นะคะครูกำลังจะทำโจทย์นี่นะคะสำหรับท่านผู้ปกครองหรือว่าท่านผู้ชมแล้วก็นักเรียนที่บ้านเนี่ยที่ไม่มีเอกสารประกอบการสอนเนี่ยก็สามารถนี่นะคะโหลดชีตนะคะหรือว่าขอชีตได้มาตามเนี่ยค่ะเว็บไซต์ข้างล่างนี้ละค่ะนะคะแล้วก็เรามาเริ่มต้นเลยแล้วกันน้องการครับโจทย์ภาษาไทยข้อนี้เขาถามว่าข้อใดเป็นหัวข้อประกาศที่ถูกต้องเธอเคยประกาศไหมไม่เคยครับไม่เคยประกาศแน่ใจแน่ใจครับอันนี้บางโอ้เนี่ยข้อนี้มันไม่ใช่เป็นประกาศขายแบบพวกคอนโดหรือประกาศอะไรนะประกาศรับสมัครแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่เป็นประกาศที่ค่อนข้างเป็นทางการถามว่าหัวข้อเนี่ยกับประกาศที่เป็นทางการข้อไหนถูกต้องนะคะครูให้เวลาคิดก่อนค่ะน้องการคิดว่ายังไงพูดบ้างก็ดีนะเพราะเดี๋ยวแบบมันเงียบเกินไปมันก็จะเงียบฉี่เกินไปครับผมคิดว่าน่าจะเป็นข้อหนึ่งแล้วครับประกาศเรื่องนี้ของกระทรวงครับผมใช่ไหมแสดงว่าน้องการเนี่ยอาจจะพลาดไปนิดนึงนะประกาศไม่ทางการเนี่ยน้องจะประกาศยังไงก็ได้เช่นสมมติว่าประกาศน้องการจะประกาศอะไรเดียขายรถเรามาคุยกันเนี่ยผ่อนคลายก่อนนะฮะครับผมสมมติว่าน้องการจะประกาศขายรถน้องการจะเขียนว่าไงฮะก็ประกาศขายลงหนังสือพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์เอาสั้นๆนะเพราะว่าอย่าคำพูดเยอะเพราะเดี๋ยวเสียค่าโฆษณาแพงเขียนว่าขายรถยนต์นะครับขายอะไรฮะขายรถยนต์ขายรถยนต์ฮอนด้าอ๋อที่บ้านใช้ฮอนด้าเปล่าครับอ๋อเปล่านะฮะแต่สมมุติอุ้ยเก่งนะเนี่ยสามารถตั้งโจทย์ได้เป็นฮอนด้าขายรถยนต์ฮอนด้าสีดำอ๋อสีดำอู้มีที่บ้านใช้รถสีอะไรฮะสีดำครับสีดำอ๋อโอเคฮอนด้าสีดำแล้วไงอีกก็ปีที่ซื้อครับปีที่ซื้อจะซื้อปีอะไรฮะ2007ก็ได้ครับไม่ถึงรุ่นของรถหรือว่าปีที่ซื้อครับปีที่เธอซื้อครับแล้วไม่บอกรุ่นรถเหรอบอกเลยครับบอกรุ่นอะไรฮะซีวิกก็ได้ครับรุ่นงานรถซีวิกนี่มันเป็นรุ่นใช่ไหมใช่รุ่นไหมฮะน้องๆใช่กันไหมฮะอ๋อซีวิกเป็นรุ่นเหรอฮะมีพี่คนหนึ่งใช้อยู่ตรงนี้รุ่นซีวิกนึกตายแล้วเราไปเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะฮะซีวิกค่ะขอประทานโทษด้วยนะซีวิกปีอะไรซีวิกมีคอสอมะสมมติ2007แล้วยังไงอีกเธอซื้อเนี่ยขายรถยนต์ Honda สีดำรุ่นซีวิก2007ไม่เคยชนครูไม่ต้องบอกก็ได้นะฮะเพราะว่าคงไม่เอารถที่ชนมาละฮะอย่างนั้นก็ควรจะไปขายแถวเขาเรียกว่าอะไรนะเสี่ยงกงรู้อีกนะฮะซีวิก2007ขายรถยนต์ Honda สีดำรุ่นซีวิก2007ราคาพิเศษสุดราคาพิเศษแล้วยังไงอีกที่ลืมไม่ได้พออย่างแค่นี้เบอร์ติดต่อเบอร์ของใครเบอร์ผมเบอร์ผมมาติดต่ออะไรไหนพูดมาสิติดต่อการครับการแล้วก็หมายเลขอันนี้ละไว้แล้วกันนะโอไม่งั้นเดี๋ยวแบบว่านะเดี๋ยวก็เล่นบีบีกันเพลินอันนี้อาหารนี่คือประกาศแบบไม่เป็นทางการใช่ไหมทีนี้น้องการดูตรงนี้อันนี้น้องจะประกาศไงก็ได้แต่ว่าน้องต้องเขียนไว้ก่อนน้องกำลังจะทำอะไรขายหรือให้เช่าแล้วเราก็จะมีตัวสิ่งของสิ่งนั้นแล้วก็มีขยายนิดหน่อยแล้วก็ติดต่อว่าจะติดต่อใครอันนี้ปกติเชื่อมานักเรียนทุกคนเนี่ยคงทำได้นะคะแล้วก็น้องๆทางบ้านคงรู้อยู่แล้วแต่ข้อนี้ค่ะโจทย์ถามหัวข้อประกาศที่ถูกต้องหมายความว่าเป็นหัวข้อประกาศที่เป็นทางการนี่น้องการนะคะประกาศของราชการทางการคือของราชการนะคะปกติเขาจะเขียนว่าประกาศนี่น้องการจะเขียนเยอะว่าประกาศนะคะแล้วก็ตามด้วยหน่วยงานหน่วยงานยกตัวอย่างเช่นนะฮะเขาเป็นของกระทรวงมหาดไทยหน่วยงานก็เป็นเดี๋ยวครูขอเขียนนี้แล้วกันเป็นฟอร์มแบบนี้นะฮะประกาศแล้วก็ตามด้วยเลยนะฮะหน่วยงานที่ประกาศ
เช่นถ้าเป็นกระทรวงกลาโหมก็เป็นกระทรวงกลาโหมถ้าเป็นกระทรวงมหาดไทยก็กระทรวงมมหาหดาดไทไทยยถูกต้องประกาศแล้วก็ตามด้วยหน่วยงานนะฮะแล้วก็ตามด้วยอะไรฮะเรื่องนะฮะรู้จักเรื่องไหมเรื่องหมายถึงว่ากำลังจะประกาศเรื่องอะไรเออแล้วก็ตามด้วยอะไรนะเรื่องอันนี้อะไรเขาเรียกว่ารายละเอียดของเรื่องราวค่ะเรื่องราวนะครับแล้วก็ตามด้วยนะฮะอันนี้ครูจะเขียนให้มันเต็มฟอร์มไปก่อนนะวันเดือนปีที่ประกาศวดปคือวันเดือนปีครับฉะนั้นก็มีการเซ็นชื่อเนี่ยเซ็นชื่อตรงนี้ว่าเนี่ยใครเป็นผู้ประกาศอันนี้เป็นประกาศนะฮะของอย่างเป็นทางการนะฮะของทางราชการฉะนั้นพอเรามาดูตรงนี้ปุ๊บประกาศต้องตามด้วยอะไรก่อนนะฮะตรงเนี้ยหน่วยงหน่าวยนงานครัเบมื่อตามด้วยหน่วยงานปุ๊บเนี่ยอันดับแรกไม่มีคําว่าของค่ะประกาศไปเลยว่าประกาศสํานักประกาศสํานักงานกรุงเทพมหานครไม่ต้องมีคําว่าของฉะนั้นหมายเลข4จึงถูกตัดออกเป็นข้อแรกถูกมาน้องการถูกครับนะฮะช่วยครูปิงไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็จะต้องตามด้วยหน่วยงานฉะนั้น ข้อที่เริ่มด้วยเรื่องก็ผิดละมันต้องตามด้วยหน่วยงานเพราะนี่มันเป็นฟอร์มของเขาเลยเป็นฟอร์มของทางราชการเลยอย่างนี้ครับหน่วยงานแล้วตามด้วยเรื่องฉะนั้นน้องการจะเลือกได้อยู่2ข้อคือหมายเลข2กับหมายเลข3แล้วน้องเลือกหมายเลขไหนเงียบจริงๆเลยประกาศเหลือ2กับ3แล้ขว้อ3ครับข้อ3 น้องดูดีไหมฮะดขู้อดีไหสมองฮะข้อดูสดอูงดีไหมครัฮบะดูเนี่ยเนี่ยอันนี้นะฮะชัดๆเลยฮะชัดๆเลยฮะไม่ต้องวิเคราะห์เลยค่ะมันเป็นความจําสั้นๆฮะเป็นความจําสั้นๆประกาศแล้วก็หน่วยงานเราเรื่องฉะนั้นประกาศปุ๊บเนี่ยแล้วก็เป็นหน่วยงานเนี่ยกรมวิชาการกระทรวงนี้นะฮะหรือว่าประกาศของกระทรวงมหาดไทยก็ได้แล้วตามด้วยเรื่องไม่ใช่ใช้คําว่าเกี่ยวกับเพราะฉะนั้นคําตอบคือหมายเลข2นี่ไงตรงนี้เราพลาดไปนิดนึงนะฮะอันนี้เป็นวิธีการทําข้อสอบข้อนี้รู้เรื่องนะครับผมรู้เรื่องข้อถัดไปค่ะเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาข้อนี้น้องการเป็นข้อที่ครูว่าดีเพราะอันนี้มันไม่ต้องจำมาละเมื่อกี้เราต้องจําเพราะคนจะทําข้อเมื่อกี้ได้ถ้าไม่เคยรู้เรื่องประกาศทางเป็นทางการก็จะทําไม่ได้แต่ข้อนี้ครูเชื่อว่าน้องๆเนี่ยนะคะแล้วก็ผู้ชมทางบ้านที่ติดตามรายการ Tutor Channel อยู่ต้องทําได้แน่นอนเลย นะฮะข้อนี้โจทย์ถามว่าข้อใดตีความนะคะคำพูดเนี่ยต่อไปนี้ไม่ถูกต้องตีความไม่ถูกต้องนี่นะฮะผู้เขาบอกว่าผมเคยมีแฟนเป็นคนทรงเจ้าคือแฟนเขาเนี่ยเคยทรงเจ้ามาก่อนนะฮะเจ้าทรงทีไรมาตามผมไปกินเหล้าทุกทีแสดงว่าเจ้าชอบกินเหล้าเจ้าลงก็มาชวนเราไปกินเหล้าคุยกันสนุกมากระยะหลังมาเนี่ยผมสมาทานศีลสมาทานคือก็นะจะถือศีลใช่ไหมแล้วศีลใน5ข้อไหนไม่กินเหล้าฮะข้อ4ครับข้อ5ข้อ5น้องคงนอนไม่พอมาก่อนนะฮะข้อ5นะฮะ4ต้องบวก1ด้วยนะฮะเป็น5ผมสมาทานศีลคือคงจะไม่กินเหล้าแล้วผมก็เลยเลิกกินเหล้าแล้วเจ้าก็ชักจะอายๆแล้วก็เหินห่างกันไปสรุปคือปกติเนี่ยเรามีแฟนเป็นคนทรงเจ้าคนนี้เขามีแฟนเป็นคนทรงเจ้าแล้วก็เวลาที่บอกว่าเจ้าเข้าก็จะมาชวนไปกินเหล้าแต่ตอนหลังเราไม่กินเหล้าแล้วงาเจ้าก็เลยแบบเอ้ยแบบว่างั้นก็ไม่ได้เขาไม่ค่อยได้เจอกันอะไรเงี้ยโจทย์ถามว่าอันไหนตีความคำพูดเนี่ยไม่ถูกต้องค่ะให้เวลาน้องๆนะคะแล้วก็ผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้ดูด้วยนะฮะผู้พูดสนิทกับคนทรงเจ้าจริงไหมจริงครับอืมจะไม่สนิทได้ไงเป็นแฟนกันเลยนะเพื่อนสนิทใช่ไหมเขาอย่างเงี้ยนะเหมือนก็มีพัฒนาการไงพัฒนาไปเป็นละนะครับผู้พูดกับคนทรงเจ้าไม่ได้พบปากกันบ่อยๆอีกแล้วจริงไม่จริงจริงครับก็เขาบอกเหินห่างไปแล้วไงนี่ไงนี่ไงเราสามารถเชื่อมโยงใครว่าเด็กไทยวิเคราะห์ไม่เป็นเชื่อมโยงไม่เป็นไม่จริงใช่ไหมไม่จริงไม่จริงอ่ะล่ะเหลือ3กับ4 3กับ4เท่านั้นนะฮะเหลือ3กับ4ผู้พูดเชื่อว่าการทรงเจ้าเป็นเรื่องที่ผิดร้ายแรงมีอะไรบอกมาไหมในข้อความนี้ไม่มีเลยไม่มีเลยแถมเป็นแฟนกันอีกต่างหากมันจะผิดร้ายแรงได้ยังไงจริงไหมจริงครับฉะนั้นน้องการจะเลือกข้อไหนข้อ3ข้อ3แต่ว่าไม่ได้ค่ะเราก็ต้องดูข้อ4อีกทีหนึ่งเผื่อว่าเขาลอกมาอีกเพราะว่าแหมนี้ข้อสอบเนี่ยนะฮะถ้าเด็กได้คะแนนง่ายเกินไปก็อาจจะแบบว่าเคืองกันได้นะฮะเรามาดูข้อ4ค่ะผู้พูดกับคนทรงเจ้าเนี่ยเคยมีแนวปฏิบัติเนี่ยเหมือนกันเคยจริงไหมก็จริงก็ช่วงหนึ่งไปกินเหล้าด้วยกันบ่อยๆฉะนั้นคําตอบที่เราเลือกแต่ตอนแรกอ่ะถูกแล้วก็มั่นใจได้เลยคําตอบคือตัวเลือกหมายเลข3ครับหมายเลข3ค่ะน้องนะฮะคำตอบคือข้อ3นั่นเองค่ะคราวนี้ก็มาถึงเรื่องที่ผู้ชายหลายคนไม่ชอบคือกรอนคือกรอนรู้จักกรอนไหมรู้จักครับกรอนเป็นหนึ่งในคําประประพันธ์ประพันธ์ประพันธ์ไม่ใช่ประสมค่ะประพันธ์ไหนผู้พูดสักหนึ่งสักสองก็เดี๋ยวเธอลองตอก3 4 5สิเรามีโครงรู้จักโครงนะเรามีกรอนแล้วเรามีอะไรอีกฉันเรามีฉันฉันต้องมีทหารการันด้วยนะฮะแล้วก็มีอะไรฮะมีกาบครับเรามีกาบเรามีกาบฮะแล้วก็มีอะไรอันนึงขึ้นด้วยรอเรือพยางเดียว นี่มีไม่เอกด้วยมีสระลาด้วยลเรามีอะไรนะลาย
ไร่ถูกต้องเรามีไร่ค่ะทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าคำประพันธ์เนาะซึ่งตอนเนี้ยเราจะไปดูเรื่องของกลอนดูเรื่องของกลอนดูนะฮะกลอนจริงๆเนี่ยเวลาเนี่ยจริงๆครูปิงคิดว่าไม่ได้ยากแต่เด็กกับมันก็แบบบางทีเจอศัพท์แบบว่าโบราณโบราณก็ท้อแล้วไม่รู้เรื่องก็อยากจะหลับไม่ต้องละค่ะเราจับประเด็นประเด็นของเขาว่าเขาจะพูดอะไรนะคะก่อนที่เราจะไปแบบอ่านกลอนทั้งหมดเนี่ยกอไก่ถึงงองูอย่าเพิ่งหลับกันนะสัญญาครูปิงก่อนนะอย่าเพิ่งหลับนะฮะเรามาดูโจทย์กันก่อนดีกว่าว่าโจทย์ถามว่าอะไรเราจะได้ไปดูว่าเนี่ยเราจะเลือกยังไงนะฮะดูโจทย์ไปเลยค่ะโจทย์ถามตรงข้อ29ค่ะคุณน้องทุกคนนะฮะน้องๆกับท่านผู้ชมทางบ้านที่กําลังติดตามอยู่แล้วรู้สึกว่าตรงนี้ไม่ทันแล้วอยากมีเอกสารประกอบการสอนก็ขอมาได้ทางสถานีนะคะหรือไม่ก็ตามเว็บไซต์ข้างล่างนี้ขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะคำประพันธ์ในข้อใดไม่เป็นกระจกสะท้อนภาพทางวัฒนธรรมนะคะข้ออันนี้อย่าลืมโจทย์ว่าก็ถามว่าไม่และที่สําคัญค่ะวัฒนธรรมค่ะน้องการเรามาคุยกันแบบสบายๆก่อนวัฒนธรรมคืออะไรคะประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งค่ะนะแต่ในวิชาเนี่ยภาษาไทยหรือว่าสังคมเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยมันจะมีคําอยู่2คําน้องการนะฮะที่ว่ามันจะออกอยู่บ่อยๆคือคําว่ากายภาพกับคําว่าวัฒนธรรมนี่มีอยู่2คํานะคะมีกายภาพกับวัฒนธรรมถ้าถามผู้ปิงว่าแล้ว2คําเนี้ยมันเหมือนกันหรือว่าต่างกันยังไงมันค่อนข้างชัดเจนกันไปเลยค่ะกายภาพนี่แปลว่าธรรมชาติสร้างครับผมธรรมชาติสร้างนะสิ่งธรรมชาติสร้างเรียกว่ากายภาพนะส่วนวัฒนธรรมแปลว่าสิ่งที่มนุษย์สร้างมนุษย์คือคนเราเนี่ยสร้างขึ้นฉะนั้นถ้าเกิดครูปิงถามว่าน้องๆนะฮะทางบ้านเลคเชอร์ด้วยนะฮะเราจดไปด้วยนะฮะแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านจะได้รู้อ๋อมันเป็นแบบนี้นะฮะในทางวิชาการเป็นแบบนี้ฉะนั้นครูปิงขอถามว่าต้นไม้นี่เป็นอะไรเป็นกายภาพครับเป็นกายภาพเพราะต้นไม้ธรรมชาติสร้างฉะนั้นกระถางต้นไม้เป็นอะไรเป็นวัฒนธรรมครับเป็นวัฒนธรรมเพราะว่ามนุษย์เป็นผู้สร้างมนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นเอาเริ่มอีกลิงเป็นอะไรลิงกายภาพครับลิงเป็นกายภาพเพราะลิงเป็นสัตว์ครับใช่ค่ะลิงเป็นสัตว์นะฮะครูคงไม่รู้ฮะต่อไปงั้นขอถามว่าละครลิงเป็นอะไรเป็นวัฒนธรรมครับเอาทำไมอ่ะเพราะเป็นมนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นมนุษย์สร้างขึ้นแม่น้ําเป็นอะไรเป็นกายภาพครับทําไมอ่ะเพราะว่ามันมาจากธรรมชาติถูกต้องแล้วลําคลองล่ะวัฒนธรรมครับทําไมอ่ะมนุษย์เป็นคนขุดคืออย่างนี้น้องการแม่น้ำนี้ค่ะจะครูขออนุญาตว่านะคะตรงนี้อันนี้เป็นแม่น้ำใช่ไหมอย่างเงี้ยแม่น้ำค่ะอันแม่น้ำนี่ธรรมชาติเขาเรียกว่าเป็นเกิดโดยธรรมชาติแล้วถ้าน้องการเนี่ยมีโอกาสนะขึ้นเครื่องบินแล้วมองการเดินทางของแม่น้ำแม่น้ำจะไม่เดินตรงนะแม่น้ำมันจะโค้งไปกับโค้งมาอันนี้เป็นธรรมชาติของน้ำ มันตรงไม่ได้ค่ะแสดงปรากฏว่าพอมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมแสดงเวลาเนี่ยคนสมัยโบราณเนี่ยเขาจะขุดคลองขุดขึ้นมาเพื่อเชื่อมต่อแม่น้ําการเดินทางก็สะดวกข้ามจากอันนึงมาอันนึงอะไรแบบนี้นี่คืออันนี้คือจุดประสงค์หนึ่งในการขุดคลองค่ะเพราะงั้นโจทย์ถามว่าข้อใดไม่เป็นกระจกสะท้อนวัฒนธรรมก็คือไม่มีสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นในช้อยนั้นนั่นเองเข้าใจครับผมเข้าใจงั้นดูเลยน้องการสู้ๆค่ะมาเราก็มาดูกอไก่แม้โจทย์ยาวมากครูบิงจะบอกว่าคนออกข้อสอบภาษาไทยในประเทศไทยนะน่ารักใจดีโจทย์จะยาวไปนิดนึงแต่ว่าอาจารย์ไม่ถามอะไรที่มันซับซ้อนหรือว่าเอาออกตามความเห็นตัวเองจนเกินไปน่ารักมากมีความเป็นแม่มีความเป็นมนุษย์สูงนะฮะนะฮะเขาเรียกมันมีความสงสารเด็กอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะยาวนิดนึงนะคะเราเริ่มจากถึงสามโคกสามโคกมันเป็นชื่อสถานที่ใช่ไหมโศกทวินถึงปิ่นกระนาวพระพุทธเจ้าหลวงบำรุงซึ่งกรุงศรีประทานนามสามโคกเป็นเมืองตรีชื่อปทุมธานีเพราะมีบัวแหมมีให้ความรู้ประวัติศาสตร์ด้วยนะว่าไอ้ปทุมธานีเนี่ยจังหวัดปทุมธานีได้ชื่อว่าปทุมธานีเพราะมีดอกบัวครับมีบัวแม้จะเพิ่มดอกให้เขาด้วยดีมากนะฮะเอาล่ะถามว่าไอ้ข้อนี้มีสิ่งที่คนสร้างขึ้นมากอไก่อะไม่มีครับมีเธอคงจะมองแต่วงแต่เห็นครูวงบัวเธอก็เลยมองแต่บัวว่าบัวเป็นกายภาพมีสิจ้าตรงไหนเมืองอะฉะนั้นหาให้เจออีกข้อไหนมีอีกเอาตาไวๆเลยค่ะข้อบัวมีกระดาษมีอะไรนะไหนกระดาษไหนกระดาษอยู่ไหนอะไรอุ้ยสมัยสุนทรภู่มีกระดาษแล้วเหรอฮะกระดาษหอยป่ะฮะเนี่ยไหนกระดาษอยู่ไหนอ๋อเห็นอันนี้ใช่ไหมเนี่ยดาดระก็เลยผสมคำนะด้วยสมองอันงงก็กลายเป็นกระดาษสร้างงานอะไรนี้บ้านครับโอ้เป็นวัฒนธรรมมะเป็นครับแล้วมีศาลอะไรด้วยศาลเจ้าอีกอ๋อเห็นไหมศาลเจ้ามีอะไรอีกใบอะไรอีกใบสีครับใบสีเป็นไงก็ใบสีนี่ใช่ที่เมื่อเด็กอนุบาลใบสีกันไหมใบสีกันไหมแล้วเอาสีเทียนมาบายมะระบายสีกันใช่ไหมไม่ใช่ครับแล้วคือยังไงบายสีอ่ะเป็นวัฒนธรรมประเพณีครับใช่เป็นค่ะแล้วมันเป็นยังไงล่ะฮะ
เพราะว่าเพื่อนทางบ้านก็อะไรคือบายสีหรือเห็นสีแล้วบายบายยังไงคือบายสีในพิธีไหว้ไหว้ครูครับเขามีอะไรเป็นเหมือนกับเป็นพานครแัลบ้วมีอะสไรายสินฮะอ๋ออุ้ยน้องไม่รู้เรื่องหรือคุณไม่รู้เรื่องกันแน่คันนี้คุณยังก็กุมขมับเลยฮะมันเป็นครูปิงวาดไม่ค่อยเก่งนะน้องขออนุญาตนะฮะถ้าเกิดว่าไปสอบนี่นะฮะโอเน็ตครูอาจจะตกได้เพราะเนื่องจากการวาดรูปครับ เลือกสีไม่ถูกจะวาดด้วยสีอะไรดีนะฮะถึงจะตรงกับวันเกิดแม่ของเราอ่ะละค่ะเป็นพานนะฮะเป็นพานนะน้องอันนี้เป็นพานตั้งไว้แล้วจะมีอะไรอยู่ตรงนี้ฮะอย่างเงี้ยดอกไม้ฮะดอกอะไรคะเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคะเนี่ยมันไม่ใช่ดอกไม้ฮะมาจากใบตองอ่ะเขาเรียกว่าอะไรหยวกน้องเรียกว่าหยวกเลยเหรอฮะอันนี้คือหยวกเลยฮะคืออะไรเนี่ยอันนี้เพื่อน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 ฮะเพื่อนเพื่อนใครได้ฮะพยางเดียวฮะกล้วยครับอะไรนะไอ้ฉันกล้วยกล้วยต้องมีรอเรือได้พูดสิกล้วยกล้วยกล้วยฉะนั้นเนี่ยใช่ไหมแล้วเราก็เวลาที่เราจะใช้เราก็ต้องเปิดอะไรออกมาเปิดกล้วยเปิดกล้วยออกอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าบายสีใครสร้างมนุษย์สร้างข้อนี้มีหลายอย่างต้องการครับผมได้แล้วนะฮะก็เหลืออยู่2ข้อขอไข่กับงองูต้องเร็วนิดนึงนิดนึงค่ะอันนี้มีนะคนสร้างเมืองอันนี้คนสร้างอะไรนะสร้างบ้านสร้างศาลจริงๆเห็นตัวเดียวมันก็มีอยู่แล้วอะฮะงิ้วถึงบ้านงิ้วเห็นแต่งิ้วสรุปงิ้วนี่เธอเนี่ยน้องหาน้องการเนี่ยทำให้ครูเห็นเลยหาว่าไงเธอไปวงเขาว่างิ้วเขาเข้าใจว่างิ้วคือการแสดงอ๋องิ้วตัวนี้สูงมากเนื่องจากว่าหมวกแล้วมีขนนกใช่ไหมมันก็เลยเรี้ยวใช่ไหมนะฮะนี่ค่ะไม่มีฝูงสิงสัตว์เนี่ยกิ่งพฤกษาไม่มีสัตว์เลยเนี่ยสิงกิ่งพฤกษาเขาบอกแล้วไม่มีฝูงสัตว์มาสิงอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงกิ่งเนี้ยแสดงว่าไอ้งิ้วเนี่ยมันไม่ใช่งิ้วที่บอกว่ามันมาแบบโอเปร่าจีนฮะแต่หมายถึงว่าต้นงิ้วไงแล้วต้นงิ้วก็รู้อยู่แล้วมันมีอะไรมีหนามครับมีหนามฝูงสัตว์ก็เลยไม่ไปอยู่มันโดนหนามตำมันก็แบบคงไม่ชอบอะไรอย่างงี้แสดงว่ามันไม่ใช่ว่างิ้วนั่นคืออย่างนั้นแต่ถึงต้นงิ้วแต่ประเด็นหลักอ่ะมันก็ยังมีบ้านที่คนเราสร้างใช่ไหมครับผมอ๋อฉะนั้นเนี่ยข้อนี้ก็มีวัฒนธรรมส่วนข้อขอไข่พฤกษาคือต้นไม้สวนนะพฤกษาสวนคือต้นไม้เนี่ยตัวของสวนเนี่ยร้วนฤดูดอกตั้งงานงอกริมกระแสแลสล่างกล้วยรู้จักกล้วยครับผมระกำรู้จักครับอัมพาเป็นผลไม้อย่างหนึ่งสีเขียวมะม่วงนะครับมะม่วงอุ้ยเก่งมากอัมพาคือมะม่วงค่ะอัมพานะฮะพฤกษาแล้วก็ปรางปรางคืออะไรมะปรางเห็นไหมต้องน้ำค้างช่อชุ่มเป็นพุ่มผลไม้พวกนี้มันไปโดนน้ำค้างก็อย่างเงี้ยทั้งหมดนี่เขาพูดถึงแต่ต้นไม้ซึ่งต้นไม้มันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาหรือเปล่าข้อนี้จึงไม่มีวัฒนธรรมเพราะงั้นคำตอบคือข้อไหนคะน้องน้องการค่ะวงให้คุณนิดนึงค่ะข้อ2ครับข้อ2ค่ะน้องการนะฮะดีมากเลยคราวนี้น้องการเราก็ขอข้อต่อเนื่องแล้วหลังจากข้อนี้ครูอาจจะต้องสลับนะฮะให้น้องเนี่ยเป็นผู้หญิงขึ้นมาบ้าง30ค่ะข้อใดไม่แสดงอารมณ์ของผู้ประพันธ์ไม่มีอารมณ์โจทย์เดียวกันเมื่อกี้ค่ะไม่มีอารมณ์เราก็ไปดูว่าข้อไหนไม่มีอารมณ์เริ่มต้นถึง3โค้งนี่นะโศกทวินถึงปิ่นเกล้าโศกเศร้ามีอารมณ์ขออนุญาตเปลี่ยนสีแล้วนะฮะให้น้องให้ชัดๆเพราะว่าเนี่ยครูเล่นทั้งจนเนี่ยอุ้ยสีนี่เยอะเกินไปเอาสีอะไรดีสีเขียวสีเขียวนะเหมือนจริงจริงหยิบม่วงให้เอาเขียวนะโอเคค่ะแม่สีเขียวนี่ช่างชุ่มชื้นเลยเช่นนี้นะฮะเป็นสีแห่งบอกว่าอะไรนะเขาเรียกกรีนใช่ไหมสีกรีนธรรมชาติธรรมชาติตรงไหนเป็นความโศกครับโศกดีมากอารมณ์โศกมีแล้วค่ะแล้วข้อ2มีอารมณ์ไหมมีคำไหนเนี่ยข้อโจทย์ถามว่าข้อใดไม่แสดงอารมณ์ใช่ไหมครับข้อ2มีอารมณ์ไหมเห็นมะม่วงมีอารมณ์ไหมไม่มีครับเห็นกล้วยนี่มีอารมณ์ไหมไม่มีเห็นจะมีว่ากล้วยละกรรมไปทำอะไรเลยแล้วข้อคอควายเนี่ยมีอารมณ์ตรงไหนหรอปรง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 คือปรงตกอะแล้วอะปรงจิตน่ะนิจจังอะไรอย่างนี้มีแล้วงองูมีอารมณ์ตรงไหนหรอตรงไหนอารมณ์อะไม่ยากต้องการอย่าตื่นเต้นต้องผ่อนคลายน่ากลัวน่ากลัวค่ะถามใจก็ได้น่ากลัวน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นคำตอบคือข้อ
ขอไข่ครับขอไข่อีกแล้ว30ก็ตอบข้อ2ค่ะนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็จะสลับนะฮะมาเป็นน้องผู้หญิงบ้างนะคะ Thank you ค่ะน้องการขอบคุณค่ะเราก็ขอน้องผู้หญิงนะฮะซึ่งวันนี้ก็แต่งตัวไพรเวทเหมือนกันนะฮะเชิญเลยค่ะน้องชื่อน้องอะไรคะชื่อเล่นค่ะชื่อนิดหน่อยนิดหน่อยอยู่ม.ม .6 ม .6 โรงเรียนสตรีวิทยา2ค่ะสตรีวิทยา2ค่ะโอเคเนาะเรามาดูข้อ31ละกันนะคะน้องๆที่บอกว่าครูปิงหาน้องๆอยากได้เนี่ยหนังสือเล่มนี้หรือว่าเอกสารประกอบการสอนทำยังไงก็สามารถขอได้มาตามนี้นะฮะที่อยู่เนี่ยจะขึ้นมาทางด้านนี้แล้วล่ะค่ะนะคะโอเคค่ะ31ค่ะสาระสำคัญค่ะของคำประพันธ์ต่อไปนี้ก็ใกล้เคียงกับข้อใดมากที่สุดคือเขาถามสำนวนนั่นแหละว่าไอ้ตรงนี้มันตรงกับสำนวนข้อไหนค่ะขณะผู้มีบุญคืออะไรไหนลองบอกคุณหน่อยดิมีบารมีอ๋อผู้มีบารมีคือเหมือนคนที่ยิ่งใหญ่เนี่ยนะท่านขุนเครือขุนเคืองขุนเคืองแปลว่าโกรธโกรธท่านโกรธอยู่เนี่ยนะไปหาเรื่องก็เท่ากับว่าไปหาหวายเหมือนกับแบบว่าน้องเขาก็แบบมีอำนาจแล้วก็คือเขาโกรธอยู่เราไปหาเรื่องเราก็พูดง่ายๆภาษาเด็กๆนะสวยอ่ะค่ะเขามีอำนาจอยู่ก็ต้องอย่าไปอะไรกับเขาอะไรเงี้ยตอนนี้ใช่ไหมค่ะว่ามาค่ะเราจะเลือกสำนวนว่าอะไรแบบนี้ตรงกับสำนวนไทยว่ายังไงหรอกล้านักมักบินเนี่ยแต่น้องนิดหน่อยครับเป็นไปไม่ได้ที่เด็กทุกคนจะรู้จากสำนวนเพราะเราเกิดมาไม่ทันสำนวนนี้เขาตั้งแต่ตอนแรกแต่เราต้องเขาเรียกว่าเดาโทนเรื่องมันว่ากล้าเกินไปก็ไม่ดีอะไรเงี้ยใช่ไหมแบบนี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้เจาะจงว่ากล้าในเรื่องแบบนี้ไปยุ่งกับคนมีอำนาจไงคือในบทนี้เขาบอกว่าคนมีอำนาจอย่าไปยุ่งมากเดี๋ยวต้องซวยต้องซวยเขามีอำนาจอยู่อย่างนี้นะฮะเหลือสองสามสี่ฮะเลือกข้อ2หนูเลือกข้อ2เอามือซุกหีบหนูจะเอามือซุกหีบนะฮะงั้นเดี๋ยวคุณยังไม่บอกนะฮะว่าจะเอามือซุกอะไรกันจระเข้ขวางคลองคืออะไรคะนี่อยากให้น้องนิดหน่อยบอกเพื่อนๆนิดนึงว่าไอ้จระเข้ขวางคลองเนี่ยมันแปลว่าอะไรคะน้องนิดหน่อยจะบอกว่าไงฮะจระเข้ไปขวางตรงคลองนะคะคลองนี่ปกตินี่คนสมัยเดิมใช้ทําอะไรเราต้องคิดว่าสำนวนนี่คงสร้างแต่โบราณละคลองนี่เราก็แบบว่าเดินทางกันแล้วจระเข้มาขวางเราก็ไปไม่ได้ภาษาวัยรุ่นเค้าเรียกกันซีอ่ะมากันคนอื่นเค้าว่ามากักไม่ให้คนอื่นเข้าไปอะไรสะดวกเงี้ยเค้าเรียกว่าจระเข้ขวางคลองแต่ตรงนี้มันไม่ใช่ไม่ตรงกับอันนี้เลยใช่ไหมนิดหน่อยฉะนั้นเราจึงเลือกได้อยู่2ข้อค่ะคือ2กับ4ค่ะเอามือไปซุกหีบกับน้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือค่ะทีนี้น้องนิดหน่อยต้องเข้าใจก่อนน้ำเชี่ยวคือน้ำมาแล้วเรือมันก็ต้องมาแบบมันก็ต้องมาตามน้ำเร็วมะเร็วค่ะแล้วเรือตอนนั้นถ้าถือเป็นคนที่ถือว่ามีอำนาจมะมีอำนาจเขาจะทำอะไรก็ทำได้เราจะเดือดร้อนได้เดือดร้อนฉะนั้นครูปิงขออนุญาตเฉลยก่อนได้ไหมข้อ4นิดหน่อยแต่นิดหน่อยไม่ต้องตกกระจายเพราะครูปิงเนี่ยได้ออกรถโชว์อะค่ะไปสอนตามโรงเรียนเนี่ยทั่วประเทศครูปิงสังเกตว่าเด็กเนี่ยบางคนชอบแบบบ่นว่าหลักภาษาเนี่ยมันแบบไม่ค่อยชอบเพราะมันเป็นอะไรที่มันแบบเป็นอะไรนะมันซับซ้อนอะไรเงี้ยแต่ทำได้แต่ข้อแบบนี้เด็กไทยไม่ค่อยได้นะเพราะมันเป็นสำนวนแบบมันเราไม่ได้ใช้อะแหมมันน่ามันลองมาใช้ภาษาวัยรุ่นหน่อยสิอะไรนะกิ๊กสิ่งนี้เราก็ได้ใช่ไหมนี่ก็เลยยากนิดนึงอย่าเสียใจค่ะน้องๆทางบ้านด้วยนะฮะคำตอบคือ4คราวนี้ครูก็สงสัยเอ๊ะแล้วทำไมถึงเอามือซุกหีบอันนี้ครูขอถามน้องก่อนได้ไหมคะทำไมน้องคิดว่าเนี่ยไปยุ่งกับผู้ใหญ่ถึงเอามือไปซุกหีบ